เทคนิคลดน้ำหนัก15กิโลกร,รมัมเน้นลดไขมันไม่ต้องคลีนมากกระผอมได้เรามีตัวอย่างนะคะจากคุณเปีิยาเจ้าของเพจดารินไดเอท คุณเปียนะคะเป็นอีกสาวที่ลดน้ำหนักและเห็นผลสุดๆด้วยการเน้นควบคุมอาหารลดไขมันเป็นหลักแม้ว่าจะไม่ได้ออกกำลังกายมากแต่ก็หุ่นดีสุดๆเลยล่ะค่ะใครนะคะที่อยากเริ่มลดน้ำหนักมีหุ่นที่ดีขึ้นลองมาอ่านนะคะแล้วก็ลองมาฟังเคล็ดลับลดน้ำหนักของคุณเปียกันเลยค่ะ เบียเริ่มลดน้ำหนักเดือน2ปี6 1ค่ะทานอาหารไม่ได้คลีนจ๋าแล้วก็ทานนมโปรตีนด้วยตัวช่วยลดความอ้วนหนักมากก็ทํามาเรื่อยๆจนถึงเดือน7แฟนกลับมาจากต่างประเทศก็เลยตัดสินใจไม่คุมอาหารเลยทั้งเดือนคือทานหมดทุกอย่างทอดมันหวานเอาหมดแล้วก็คิดว่าน้ำหนักต้องขึ้นมาแน่ๆต้นเดือนที่7 หนัก47แต่พอจบเดือนมาชั่งน้ำหนักอีกทีขึ้นมา5ขีดเป็น47.5ก็เลยกลับมาคุมอาหารต่อจนถึงปัจจุบันจากการลองอันนี้นะคะก็ทำให้รู้ว่าตลอด2เดือนนะคะถึงเดือนที่6 ตลอดเดือนที่2นะคะถึงเดือนที่6ที่คุมอาหารคือดีงามช่วยลดน้ําหนักได้หุ่นเปลี่ยนพอเดือน7นะคะเราก็กินชีสเดยมาทั้งเดือนถึงแม้น้ําหนักขึ้นไม่เยอะนะคะแต่สัดส่วนเปลี่ยนมากๆคือจากรูปเลยแบบหนาขึ้นเพราะเกิดจากการทานของมันมัน,มนทอดหวานๆการช่วยคุมอาหารมาก่อนหน้านั้นเป็นเวลาสักพักทําให้การกินชีสทั้งเดือนไม่ส่งผลกับน้ําหนักมากแต่ส่งผลกับสัดส่วนโดยตรง หลังจากนั้นนะคะก็กลับมาคุมอาหารต่อเริ่มเดือน8จนถึงปัจจุบัน16เดือน 16, 1 6 1หร่างดีขึ้นมากๆส่วนเว้าโค้งชัดเจนหน้าท้องแบนราบขึ้นท้องน้อยลดลงได้ด้วยปีกตรงข้างหลังหายไปแล้วดีใจมากๆต้นแขนก็เล็กลงถือว่าเป็น2เดือนกว่าๆที่คุ้มค่ะเคล็ดลับการลดน้ำหนักของคุณปียะ การลดน้ำหนักของเปียนะคะก็คือการลดไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องกินจึงสำคัญมากเนื่องจากเรานะคะเป็นคนออกกำลังกายน้อยโปรโตีนต้องมีทุกมือ้อเน้นคุมอาหารนะคะแบบค่อนข้างเคร่งคัดและเปียมไม่ได้ทานอาหารคลีนค่ะเปียทานแบบรีนหรือแบบเฮลีนเปียทานอาหารคลีนไม่ไหวอะ่ะอาหารคลีนในที่นี้สำเด็จบสำหรับเปียก็คืออาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งอะไรเพิ่มเลยเช่นผักสดผลไม้สดเนื้อสัตว์ธรรมดาเลย ค่ะแบบไม่ปรุงรสหรืออาหารที่มาจากรสชาติของมันเองพวกนี้เปียจะเรียกว่าอาหารครีนค่ะส่วนอาหารลีนสําหรับเปียก็คืออาหารที่ดีต่อสุขภาพเหมือนกันค่ะแต่เราจะเอามาปรุงแต่งเพื่อเพิ่มรสชาติเล็กน้อยให้ทานได้โดยใช้น้ํามันดีเช่นน้ํามันมะกอกน้ํามันมะพร้าวแต่ส่วนตัวนะคะเปียจะผัดกับน้ําเปล่าแทนน้ามันค่ะปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงนะคะโรโซเดียมมีน้ํามันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสซีอิ๊วบ้างน้ำปลาบ้าง แล้วแต่เมนูค่ะ ใช้ย่าหวานค่ะแทนความหวานและใส่พริกไทยป่นในบางเมนูเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญค่ะเบียร์มองว่าการทานแบบนี้มันยั่งยืนทานได้เรื่อยๆทั้งชีวิตให้ทานคลีนตลอดชีวิตคงไม่ใช่ทางและทําไม่ได้แน่ๆเราสามารถทานคลีนสลับกับอาหารลีนได้เหมือนกันค่ะยิ่งเป็นข้อดีเลยแต่ส่วนตัวนะคะไม่ค่อยแนะนําให้ทานคลีนจ๋าเลยถ้าไม่ได้ชอบมันจริงๆนะคะหรือสามารถทานมันได้ทั้งชีวิตค่ะเพราะถ้าคลีนมานานแล้ววันหนึ่งไม่คลีนนะคะ มันจะมีผลโดยตรงกับน้ําหนักแล้วก็รูปร่างค่ะงดของทอดมันนะคะแล้วก็หวานแล้วก็เค็มค่ะในทุกมื้ออาหารห้ามขาดโปรตีนนะคะพวกของหวานขนมทุกชนิดน้ำหวานงดนะคะทานได้อาทิตย์ละ1-2ครั้งของวันชีสเด์เท่านั้นระหว่างชีสเด์นะคะห้ามติดกันค่ะควรจะห่างกันอย่างน้อย2วันค่ะชีสอาทิตย์ละ1วันแน่นอนเห็นผลเร็วกว่าคนที่ชีสอาทิตย์ละ2วัน ผลไม้ทานได้ตลอดนะคะหลังอาหารหรือระหว่างวันเวลาหิวก็ได้แนะนำเป็นแตงโมมะละกอฝรั่งแอปเปลิลกล้วยส้มโอแก้วมังกรกีวีตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดนะคะส่วนผลไม้ชนิดอื่นก็ทานได้แต่น้ำตาลจะสูงมากค่ะอ้วนค่ะการกินอาหารลีนนะคะต้องทำติดต่อกันนะคะ2อาทิตย์ไม่ควรมีชีสเดย์เริ่มชีสอาทิตย์ได้เริ่มชีสนะคะอาทิตย์ที่3ได้ค่ะ เปียตอนลดน้ำหนักนะคะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะว่าไม่ชอบเหนื่อยก็เลยคุมอาหารอย่างเดียวสรุปก็คือได้ผลนะน้ำหนักลงมาทุกเดือนมีชีเดย์นะคะเดือน7ทั้งเดือนน้ำหนักก็ไม่ค่อยขึ้นแต่หุ่นเปลี่ยนสุดๆคือสรุปได้ว่าเราต้องเลือกกินจริงๆกินอะไรหุ่นเป็นแบบนั้นเลยหลังๆนะคะเริ่มมีความอยากมีกล้ามหน้าท้องนะคะ ABS 11นะคะเลยออกกำลังกายดูฮ <c oughs> ่าฮ่าโคตรเหนื่อยคะเหนื่อยค่ะหคะมีมี h 2 t นะคะ20นาทีไม่ชอบเลยเหนื่อยแต่ช่วยเบิ์นไขมันค่ะทำให้เราเห็น ABS ได้เร็วขึ้นแล้วเล่นหน้าท้องประมาณ30นาทีสนุกดีค่ะชอบความเจ็บตรงหน้าท้องสำหรับใครนะคะที่อยากมีกล้ามท้องสวยๆคุณเปียนะคะก็มีตารางการออกกำลังกายมาฝากกันด้วยค่ะออกตามตารางได้เลยนะคะไม่ต้องมีอุปกรณ์ค่ะเปียออกแบบการออกกาลังกาย ะะให้เหมาะสมกับทุกคนและได้ครบทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะ Full Body เวิร์ u อเป็นการนะคะคาร์ดิโอบอดี้เวทนะคะเว t เทรนนิ่งเล็กน้อยสำหรับ h 2 t นะคะเราจะออกทุกวันเลยค่ะ h 2 t t เป็นการคาร์ดิรูปแบบหนึ่งที่ช่วยดนการเผาผ่านไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากและทำลายมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะถ้าเทียบกับการออกกำลังกายรูปแบบอื่นค่ะ